ำหรับลูกคนที่สองนั้นยังไม่มีใครมาเลยค่ะจริงๆจริงๆแล้วบี้เขาอยากได้มากนะลูกคนที่สองเขาอยากได้แต่ว่าเขายังทำไม่ติดเลยอ่ะมันยังไม่ได้เลยแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาเพราะว่าน้องเป่าๆนั้นก้าวไก่ชีวิตเรามากก็เลยก็ยังช่วงนี้บี้ก็อยู่เมืองไทยใช่ใช่ช่วงนี้เขาได้อยู่ยาวเพราะว่าตอนนี้เขาเลือกบทละครเขาก็เลยเลือกก่อนแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยหลังจากเนี้ยเดี๋ยวอีกสักพักต้องไปก็คือเราก็เลยแบบค่อนข้างที่จะใช้เวลาอยู่ในการเรียนยังเป็นพื้นที่ธรรมชาติที่ธรรมชาติทุกอย่างต้องธรรมชาติสามีเพิ่ง27เราต้องธรรมชาติค่ะคิดเพิ่ง30เองแต่เราก็ไม่ได้รีบก็คือจะมาเมื่อไหร่ก็มาอันนี้คือปล่อยตามธรรมชาติปล่อยแล้วแต่ว่าก็ยังไม่มีใครมามีกำหนดไหมคิดว่าแบบยังไม่มีก็ธรรมชาติเลยเมื่อไหร่ก็ได้เอาเมื่อพร้อมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่มีเลิกไม่มีอะไรอย่างตอนปอเราก็ไม่มีเลิกคลอดเลิกอะไรเราก็ไม่ได้ดูอะไรเลยแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้คลอดประมาณปีหน้าเพราะว่าแบบปีหนูอะไรอย่างเงี้ยไอปีหนูใช่น่าจะแบบเข้ากันเลยไปดูมันหรอไม่ได้ดูค่ะก็แต่แบบบ้านพี่เขาจีนไงเขาก็จะมีรู้บ้างอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อไปจะต้องอยากได้ผู้หญิงผู้ชายคิดได้หมดตอนแรกอยากได้ผู้ชายแล้วก็คราวนี้แต่กิ๊บชอบผู้หญิงแล้วคราวนี้พอบี้เขาเจอเด็กผู้ชายเยอะๆเขาก็รู้สึกเหมือนแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วเว้ยยากเหลือเกินก็เลยแบบมีนิดนึงว่าเอ๊ะยังไงก็ได้สาวก็ได้ชายก็ได้ได้หมดเลยท้อบ้างไหมคะแบบไม่มาสักทีทำไมไม่ตั้งใจกันมานานก็คือจริงๆไม่ท้อบางวาร์ปก็มีแบบเอ้ยอยากมีลูกคนเดียวคือแบบฟิลกิ๊บเป็นแบบรักเป่ามากอะรักเป่าสุดๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็แบบอยากมีลูกคนเดียวแต่บี้ก็แบบเอ้ยมีเพื่อนให้ลูกอีกคนนึงก็ได้เป่าก็ขออะไรเงี้ยเราก็บอกเขาว่าแบบต้องเป็นพี่ที่ดีนะทำตัวดีๆเป็นแบบเป็นเด็กดีก่อนแล้วเดี๋ยวแม่จะมีน้องให้เพราะเป่าต้องช่วยแม่ดูแลน้องอะไรแสดงว่าเป่ามีแบบอารมณ์ว่าไม่อยากที่จะแบบไม่มีเลยอยากมีมากอยากแบบมีเบบี้อยากเลี้ยงเบบี้เขาเคยถามกิ๊บทีนึงเมื่อเร็วๆนี้มามี่มีเบบี้หรือยังแล้วก็มาลูบท้องที่บอกทำไมแม่ดูอ้วนเหรอวันนี้ทำไมถึงมาลูบท้องอะไรเงี้ยเขาก็คงแบบเห็นเด็กๆอะไรเงี้ยก็เลยอยากรู้ว่าแบบเราก้องโค้งไม่รู้ว่าหาน้องไม่แต่ก้องโค้งตลอดไม่รู้ว่าตีลังกาที่คือหาน้องหรือว่าอะไรแล้วถ้าเป็นกิจกรรมอารมณ์แบบอยากมีลูกคนเดียวพอแล้วอะไรก็ไม่รู้ว่ารักไปแล้วเป็นคนรักใครแล้วรักเลยอ่ะรักแล้วรักเลยเลยไม่รู้อารมณ์ว่าแบบถ้าเวลาที่เราแบบแต่งความรักมันทำยังไงความรักมันเกิดขึ้นยังไงไม่ได้เหนื่อยกับการเลี้ยงลูกไม่เหนื่อยเลยชอบการเลี้ยงลูกมากแบบมีชีวิตการเป็นแม่คือสิ่งที่ดีที่สุดที่กิ๊บแบบชอบที่สุดเลยก็กิ๊บไม่ได้รู้สึกแบบเฮ้ยอยากไปปาร์ตี้อยากไปนู่นอยากไปนี่กิ๊บไม่มีเพราะว่ากิ๊บเป็นแบบกิ๊บคงรู้สึกว่ากิ๊บคงเที่ยวมาเยอะแล้วกิ๊บคงเต็มที่มาหมดแล้วเลยรู้สึกว่าพอประเด็นนี้คือคนโยงมาหาเรามองบนยังไงคะคือจริงๆอ่ะเรื่องนี้กิ๊บเขียนชี้แจงไปแล้วใน IG นะคะแล้วก็ไม่ได้อยากพูดเยอะเพราะว่ามันไม่ใช่1มันไม่ใช่เรื่องของเราพูดมากเดี๋ยวคนจะหาว่าเฮ้ยอยากเกาะกระแสนู่นนี่นั่นไม่อยากยุ่งเลยไม่อยากพูดถึงเลยแล้วก็รู้จักคนหนึ่งก็เพื่อนคนหนึ่งก็น้องที่รักสนิททั้งคู่แล้วเราอ่ะไม่ได้รู้เรื่องของเขามาก่อนนะคะเรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องเข้าใจผิดตามใน IG ที่ชี้แจงเลยเขียนให้ใช้คำว่าจังหวัดนรกดีกว่าเข้าใจคำว่าจังหวัดนรกไหมคือเราไม่รู้ว่าเขาไปโพสใน Facebook อะไรกันหรืออะไรยังไงเพราะเราเล่นใน IG ไม่รู้แล้วก็พอเห็นข่าวก็เป็นอย่างที่บอกค่ะแต่คือก็มีการได้คุยกับปูแล้วคุยกันแล้วทั้งเมสเสจกันอะไรคุยกันก็เข้าใจกันดีแปลว่าที่งานนั้นที่กิ๊บส่งให้คือไม่ได้เป็นคือกิ๊บอ่ะชอบไปกัดเพื่อนเวลาเพื่อนกิ๊บไปเที่ยวเมืองนอกแล้วเราอยู่เมืองไทยเวลาเพื่อนเราไปเที่ยวกันเนี่ยเราจะมีความหมายและนางมันเหมือนมาคอมเมนต์ในกรุ๊ปอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบจะไปดูคอนเสิร์ตวงนึงซึ่งดังมากแล้วก็เที่ยวแล้วก็โพสแล้วเราก็เลยแบบไปคอมเมนต์ตามเขาเราก็เลยไม่ได้รู้ว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นคือกิ๊บว่าคือกิ๊บชี้แจงไปแล้วคนจะเข้าใจก็เข้าใจไม่เข้าใจอยากด่าก็ถ้ามีความสุขก็ตามใจแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่คือเราที่เราเขียนเนี่ยกิ๊บไม่ได้แคร์ใครเลยกิ๊บแคร์แค่คนในจะเข้าใจกันกิ๊บแคร์แค่ปูว่าปูจะเข้าใจแล้วน้องก็เข้าใจตอนนั้นเราบอกว่าแบบคนจะเข้าใจผิดไหมเพราะข่าวมันเพราะไม่คือตอนแรกอะกิ๊บไม่รู้ว่ามีข่าวเพราะว่าปกติเรื่องพวกนี้เขาไม่คุยกันแล้วปูคือเราเพื่อนกันจริงแต่เราไม่คุยกันเรื่องธุรกิจเพราะมันไม่ใช่เรื่องของกิ๊บเลยเรากิ๊บก็เป็นสมมติคนบอกเอ้ยก็อยู่ในบริษัทเดียวกันกิ๊บเป็นพรีเซนเตอร์กิ๊บไม่ได้อยู่ในบอร์ดของเขาไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นที่เขามีปัญหากันมันก็จะเป็นเรื่องของเขากันเองกิ๊บก็เอ้ย
้ยพอเห็นข่าวเพิ่งเห็นเมื่อเช้าเพราะว่าเราเพิ่งรู้ว่ามันมีกระแสคนจับโยงกันคือเราก็คอมเมนต์รูปนี้ไปตั้งแต่แบบ2วันที่แล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็พอเห็นปุ๊บกิ๊บก็เลยส่งเมสเสจหาปูแต่ตอนแรกปูยังไม่ได้อ่านปูคอมเมนต์นิดนึงใช่แล้วเราก็คุยกันข้างหลังว่าเฮ้ยกลัวเข้าใจผิดมากเพราะว่ามันไม่มีอะไรแบบนั้นแล้วเรารู้จักกันมานานแล้วเลยคือคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยตั้งแต่ไปคอมเมนต์เยอะๆคือกิ๊บต้องยอมรับว่ากิ๊บไม่รู้ว่ากิ๊บผิดหรอที่กิ๊บมีคนรู้จักกิ๊บมีเพื่อนเยอะกิ๊บคอมเมนต์เพื่อนกิ๊บคอมเมนต์ปกติกิ๊บเป็นคนชอบเล่นไอจีดูจากการโพสต์รูปกิ๊บก็รู้ได้ว่ากิ๊บชอบเล่นไอจีมากคือแต่กิ๊บไม่ได้สนใจไปอ่านข่าวกิ๊บเป็นคนชอบเล่นไอจีโพสต์รูปคอมเมนต์ทักทายเพื่อนคนรู้จักเพราะคนอื่นก็คอมเมนต์กับกิ๊บเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นกิ๊บก็จะชอบเล่นไอจีอันนี้แบบมันเป็นเรื่องที่แบบโอเคถ้าคนจะเข้าใจผิดหรือไม่เข้าใจก็เป็นในส่วนของเขาแต่ในส่วนของเราคนในอ่ะเราเข้าใจกันอยู่ก็โอเคกับมาตุ้มค่ะกิ๊บเขาแบบให้กำลังใจเขาไหมหรือไม่ให้อะไรทั้งนั้นไม่ให้กำลังใจใครอะไรทั้งนั้นเพราะเราไม่เกี่ยวกิ๊บก็บอกปูไปว่าแบบปูเป็นน้องที่น่ารักของพี่นั่นก็เพื่อนพี่ไม่ยุ่งนะเลยแค่นั้นเองทุกคนเข้าใจกันให้เขาทุกคนมีเหตุผลของตัวเองกิ๊บเชื่อเพราะฉะนั้นกิ๊บว่าก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของเขากิ๊บจะไม่พูดเรื่องนี้กับเขากับสองคนเลยไม่พูดกิ๊บไม่พูดกิ๊บแค่บอกตูมว่ากิ๊บเพิ่งเห็นข่าวที่กิ๊บโดนโยแค่นั้นเองแล้วเขาอยู่อเมริกาเวลาไม่ตรงกันอยู่แล้วก็ไม่ได้คุยอะไรจบโทษเหมือนกันค่อนข้างน้อยที่แบบเหมือนคนแบบไม่ได้รู้อะไรก็มาด่าดาราก็เป็นเรื่องปกติอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเราแบบหน้าเราเชื้อเชิญเข้าใจปะกิ๊บเข้าใจตรงนี้มากว่าหน้ากิ๊บเนี่ยเชื้อเชิญมากในการที่คนมีอคติหรืออะไรยังไงก็อยากจะมาด่าอยู่แล้วคือเราชินแล้วกับเรื่องแบบนี้แล้วเราก็ไม่ได้โกรธถึงจะลามไปด่าเป่าๆด้วยอะไรด้วยก็ตามเราก็ไม่ได้โกรธเพราะว่าเราก็ต้องสอนลูกเราให้ยอมรับให้ได้ว่าเราอยู่ตรงหน้าสื่อแล้วแต่สิ่งที่กิ๊บโพสต์กิ๊บแคร์แค่ความรู้สึกเพราะว่าบางทีถ้าไม่ได้คอนเนคกันไม่ได้ติดต่อกันคนแบบข่าวไปอย่างนี้คนไปเม้นอย่างนี้ปั่นไปปั่นมาก็อาจจะเข้าใจผิดกันได้แล้วมันเสียดายมิตรภาพที่รู้จักกันเพราะฉะนั้นก็เลยต้องคุยกันต้องเคลียร์กันเรื่องนึงที่มีคนจับผิดด้วยเหมือนแบบจริงๆอ่ะหลายเรื่องที่ผ่านมามันไม่เกี่ยวกับเราแต่เหมือนเราแบบเหมือนสร้างกระแสให้แบบก็มันก็คงเป็นความผิดของกิ๊บที่กิ๊บมีเพื่อนเยอะแล้วเพื่อนกิ๊บก็มีเรื่องมีราวเกิดขึ้นมาแล้วเราก็เป็นคนที่พูดตามตรงกิ๊บเป็นคนไม่กลัวกับกระแสกิ๊บมีเพื่อนเพื่อนกิ๊บทะเลาะกัน2ฝั่งหรือคนที่กิ๊บรู้จักทะเลาะกัน2ฝั่งกิ๊บก็จะไม่เลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งกิ๊บจะยังคงเป็นกิ๊บที่เป็นคนปกติกิ๊บเป็นคนที่แยกแยะออกกิ๊บจะไม่ยุ่งถ้ามันไม่ใช่เรื่องของกิ๊บเพราะฉะนั้นกิ๊บจะไม่แบบเฮ้ยฉันกลัวฉันจะแบบต้องเดือดร้อนฉันจะซวยแน่เลยฉันจะโดนด่ากิ๊บไม่ได้เป็นคนแบบนั้นตราบใดที่กิ๊บยืนอยู่บนความถูกต้องกิ๊บไม่ได้ทำอะไรผิดกิ๊บเข้าใจกับคนข้างหลังหมดเพราะฉะนั้นกิ๊บทำอะไรก็ได้ไม่เป็นสิทธิของกิ๊บที่กิ๊บจะแบบโพสยินดีกับเพื่อนโพสชื่นชมลูกเพื่อนหรือคนรู้จักหรือใครก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องที่กิ๊บควรแยกแยะแล้วกิ๊บไม่ใช่แบบคนเอาตัวรอดอะว่าแบบเฮ้ยฉันมีชื่อเสียงฉันอยู่ในวงการบันเทิงมีข่าวปุ๊บฉันต้องเอาตัวรอดไปก่อนอย่าไปยุ่งนะอย่าไปแตะเดี๋ยวรอให้ข่าวซาก่อนฉันค่อยทักเพื่อนฉันได้ทั้งที่ปกติเราคุยเราคอมเมนต์กันตลอดแบบคนรู้จักคุยกันตลอดก็มีเรื่องกูฉันหนีก่อนดีกว่ามันใช่สิ่งที่มนุษย์ควรทำถูกปะกิ๊บไม่ได้รู้สึกว่าชื่อเสียงของเราหรือการโดนด่าเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบลุกดาวกิ๊บขนาดนั้นเพราะกิ๊บเชื่อว่าคนที่เกลียดก็ยังมีคนที่รักเรามีคนรักเราก็ต้องมีคนเกลียดมันเป็นเรื่องปกติเราเป็นคนของสาธารณะเราต้องโดนด่าอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติกิ๊บเข้าใจได้แต่ว่าอะไรที่มันไม่มากเกินไปจนทำให้กิ๊บต้องเดือดร้อนน่ะกิ๊บก็ถือว่าเป็นความสุขของประชาชนก็คือความสุขให้ประชาชนไปคือเราเป็นคนที่ยืนอยู่ตรงกลางเราพร้อมตลอดแหละกับการมีดราม่าเราไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าคนในต้องไม่เข้าใจผิดกันแค่นั้นเองซึ่งในตลอดทุกเรื่องผ่านมากิ๊บก็ไม่เคยเข้าใจผิดกับใครกิ๊บก็ต้องยอมรับจริงๆว่าถ้าทุกคนจะไปเห็นกิ๊บคอมเมนต์หรือกดไลค์กิ๊บเป็นคนชอบได้ในไอจีสองทุกคนต้องยอมรับตรงนี้ว่ากิ๊บมีเพื่อนเยอะมากคนฟอลโล่กิ๊บก็เยอะแล้วเวลาคนมาคอมเมนต์กิ๊บไม่เห็นมีใครมาดูเลยเพราะว่าคนที่ด่าไม่ได้ตามกิ๊บเนี่ยเข้าใจมั้ยกิ๊บก็เลยคิดว่ามันเป็นเรื่องที่มี2มุมคนที่เข้าใจก็เข้าใจคนไม่อยากเข้าใจก็คือไม่เข้าใจเราก็ไม่แคร์ด้วยว่าใครจะมองว่าเราเป็นคนมาช่วยสร้างกระแสก็ไม่เป็นไรเราไม่จำเป็นต้องสร้างกระแสเลยเราไม่อยากตอบด้วยซ้ำถ้าเราอยากสร้างกระแสเราอยากตอบเราคงต้องแบบไม่โพสอะไรแล้วก็รอให้แบบซึ่งกิ๊บจะบอกว่าวันนี้มันเป็นจังหวะนรกมากๆมันมีอีเวนต์พอดีตื่นเช้ามากิ๊บแบบโอ้ my god เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตฉันเนี่ย
แล้วกิ๊บก็เลยแบบโอเครีบเคลียร์ข้างในก่อนเลยแล้วแบบเรากลัวแบบเฮ้ยเดี๋ยวคนมันโยงกันไปซึ่งข่าวมันเพิ่งเมื่อวานใช่ไหมคะแต่รูปนี้มัน2 วันแล้วอะเราก็เลยรู้สึกว่าทำไมโยงได้อ๋อหน้าเราเชื้อเชิญอ๋อก็ไม่เป็นไรโอเ